แจกกันนำตอนเนื่องกันอีกแล้วล่ะค่ะกับเครือเบทาโกที่จัดกิจกรรมจับรางวัลโรยติดล้อกับไส้กรอกเบทาโกคืนกำไรให้คู่ค้าและลูกค้าทั่วประเทศโดยภายในงานจะได้พบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินหญิงดีว่าชื่อดังของเมืองไทยนิวจิ๋วเดี๋ยวเราฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมกับผู้บริหารกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเบทาโกรวยติดล้อก็เป็นการจับรางวัลครั้งที่2นะคะก็คือต้องบอกว่าผลตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีกว่าครั้งที่1มากวันนี้มีคูปองเข้ามาร่วมเนี่ยก็เกินการคาดหวังนะคะก็เกือบแสนกว่าใบเลยทีเดียวแล้วก็มีความยินดีที่เราได้มอบรถทอดของเบทาโกเนี่ยให้กับผู้โชคดีทั้ง5ท่านด้วยค่ะรอบนี้ถือว่าปริมาณเพิ่มขึ้นเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์คะจากรอบครั้งที่หนึ่งจริงๆถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง 30% เลยนะคะก็ถือว่าได้ผลตอบรับจากทั้งเอเจนต์ด้วยแล้วก็ทั้งผู้ประกอบการที่เป็นรถทอดเนี่ยให้ความสนใจจากครั้งแรกเนี่ยสูงมากและคราวนี้เนี่ยมันก็ขยายไปในคูปองเนี่ยมาเกือบทุกๆจังหวัดเลยค่ะค่ะถือว่าในครั้งนี้เนี่ยเราคาดหวังไว้ว่าครั้งต่อไปครั้งที่3เนี่ยเราคาดหวังว่าจะเพิ่มขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์คะจริงๆมันเป็นนโยบายที่เราอยากจะส่งเสริมเรื่องของอาชีพนะคะแล้วก็การขายไส้กรอกแบบสุขลักษณะด้วยนี้ในปีนี้เนี่ยผลตอบรับค่อนข้างดีปีหน้าเนี่ยจริงๆเนี่ยเราเอมของรางวัลเนี่ยจริงๆเนี่ยก็เกือบอีกเท่าตัวเลยทีเดียวสอบถามนิดนึงค่ะสำหรับสถานการณ์ไส้กรอกปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์หลายยี่ห้อออกมามากเลยสำหรับเบทาโกเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ตลาดเนี่ยก็ยังอยู่ในประมาณเกือบ 300,000 ตันเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจไม่แปลกที่มีผู้เล่นเนี่ยหลายๆเจ้าเนี่ยเข้ามานี่ในเบทาโกรเองเนี่ยด้วยความที่เราพยายามที่จะวางเรื่องของมาตรฐานในการขายหรือว่าตัวอาหารเนี่ยให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นเนี่ยเราก็ยังคงที่จะเรียกว่าแข็งแรงอยู่ในตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงเทียบในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังโตถึง 10-15% นะคะในทุกๆเซกเมนต์เลยแล้วก็ในแง่ของแคมเปญที่วันนี้เห็นปีที่แล้วเนี่ยเราจะมีแคมเปญต่อเนื่องเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นทั้งอบอสเดอไลน์ทีวีแล้วก็ลงมารวยติดล้อหรือว่าแจกทองหรือว่าในแง่ของตัวตลาดสดเองเราก็มีแคมเปญที่ช่วยเรื่องของการเอาสินค้าเนี่ยนำเข้าไปขายให้มากยิ่งขึ้นจริงๆเราทั้งหมดเนี่ยเวทาโกเองเนี่ยนโยบายเราอยากจะผลักดันให้เกิดการค้าการที่ให้เราเนี่ยโตไปในทุกๆภาคส่วนเพื่อให้ตลาดเนี่ยมันโตขึ้นมาในพร้อมๆกันนะคะอย่างนี้แปลว่าปีหน้าต้องมีแคมเปญดีๆออกมาแน่นอนจริงๆก็ไม่ต้องอุบเลยนะคะก็คือถือโปรโมทเลยว่ายังไงปีหน้าเนี่ยรวยติดล้อเนี่ยภาค2เนี่ยเราจะมายิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วเราก็จะทำให้ขยายวงเนี่ยให้มีผู้โชคดีในการที่จะได้รับรางวัลตรงนี้เยอะๆยิ่งๆขึ้นนะคะทั้งในผู้ประกอบการแล้วก็ลูกค้าด้วยใช่ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ทั้งลูกค้าด้วยแล้วก็อยากให้ทุกๆท่านเนี่ยในแง่ของการเชนในแง่ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงคนกลางแล้วก็จนถึงผู้บริโภคเองเนี่ยก็ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ได้เติบโตไปพร้อมๆกันนะคะค่ะสุดท้ายอยากให้ขอบคุณถึงลูกค้าตลอดระยะเวลาปีที่ผ่านมาก็วันนี้นะคะเบทาโกรก็ครบรอบ50ปีนะคะก็วันนี้ไม่มีเราจะมาถึงจุดนี้ไม่ได้ถ้าเราขาดกับผู้ร่วมงานหรือว่าผู้ประกอบการแล้วก็ลูกค้าเราถึงผู้บริโภคเลยที่ดีๆแล้วก็อุดหนุนเรามาโดยตลอดทำให้เราเติบโตไปด้วยกันก็วันนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกท่านจากใจจริงๆนะคะที่วันนี้ทำให้เบทาโก50ปียืนอย่างแข็งแกร่งแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยยืนอยู่ในธุรกิจนี้แข็งแกร่งไปพร้อมๆกับเราค่ะ